สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันอังคารที่18มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ปรับลดลงไปอีก 5.85 เหรียญนะคะท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางโดยนักลงทุนรอผลการประชุมของเฟดนะคะซึ่งประชุมกันในวันที่18-19ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะรวมถึงรอผลการแถลงการของนายเบนเบนันเก้ประธานเฟดต่อภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งแถลงการครั้งนี้ก็คาดว่าจะมีการเปิดเผยแนวนโยบายที่ชัดเจนขึ้นนะคะก็คาดว่าหลังจากมีการแถลงการของนายเบนเบนันเก้เนี่ยราคาทองคำจะมีความผันผวนแรงขึ้นนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อคืนนี้ก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะอย่างเช่นดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้สร้างบ้านเดือนมิถุนายนก็เพิ่มขึ้นมากกว่า50เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะคะประกาศออกมาที่52นะคะซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ44แล้วก็ดัชนีกิจกรรมการผลิตในเขตนิวยอร์กนะคะก็เพิ่มขึ้นมาที่ 7.8 นะคะก็ดีกว่าเดือนที่แล้วถึงที่เดือนที่แล้วอยู่ที่ลบ 1.4 นะคะส่วนยูโรโซนนะคะก็มียอดเกินดุลการค้าที่ 1.49 หมื่นล้านยูโรนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเกินดุลที่ลดลงมากลดลงเกือบ 30% นะคะก็เป็นผลจากส่งออกลดลงนะคะแต่นำเข้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ในตลาดของทองคำนะคะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ว่าคาดว่าถ้าหากว่าเฟดลดมาตรการ QE เนี่ยก็จะมีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้นักลงทุนเนี่ยขายทองออกมานะคะเพราะว่านักลงทุนก็จะเข้าไปซื้อสินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลอย่างเช่นหุ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าเฟดน่าจะคงมาตรการ QE ต่อไปนะคะอย่างน้อยจนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟของราคาทองคำกันนะคะเราก็ยังมองว่าเป็นการไซด์เวย์ออกทางด้านข้างนะคะซึ่งถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ฟอร์มตัวเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นในระยะสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดผลการประชุมของเฟดออกมามีเบรนเก้แถลงแล้วราคามันหลุด1360ลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงมาได้ที่บริเวณ1350-1340นะคะซึ่งโซนนี้เราก็ถือว่าเป็นโซนแนวรับก็น่าจะเปิดลองเข้าไปเก็งกำไรได้นะคะเก็งกำไรในระยะสั้นก็หวังว่าเมื่อดีดลงมาที่แนวรับแล้วจะมีโอกาสที่จะดีดตัวแรงนะคะนี่ก็เป็นการเก็งกำไรในระยะสั้นเท่านั้นนะคะส่วนถ้าหากว่าการทะลุ 1,420 ไปได้เนี่ยก็มีแนวโน้มจะไปต่อที่ 1,440 แล้วก็ 1,480 นะคะส่วนแนวรับของวันนะคะก็ที่บริเวณเดิม 1,375-1,370 นะคะแล้วก็แนวต้าน 1,395-1,400 แล้วก็ 1,410 เมื่อวานตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับบวกได้109จุดนะคะปิดไปที่15,179 จุดอันนี้ก็เป็นผลจากนักลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะมีมาตรการ QE ต่อเนื่องนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในสเม็กขึ้นไปไฮก่อนนะคะก่อนที่จะปรับตัวปิดอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยก็เป็นแรงสนับสนุนจากการคาดการณ์เรื่องมาตรการ QE นั่นเองนะคะเบรนท์ก็ปิดลงมาเล็กน้อยเช่นเดียวกันส่วนค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะเมื่อวานนี้เงินเยนอ่อนค่าลงหลังจากที่การประชุม G8 นะคะก็ยังเห็นพ้องกันว่า BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะคะเงินเยนก็เลยอ่อนค่าลงมา SPDR ก็ขายทองออกมาอีกเล็กน้อยนะคะ 0.36 ตันเดี๋ยวเรามาดูกราฟของซิลเวอร์กันนะคะซิลเวอร์ก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 21.5 ถึง 22.5 นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะเลือกทิศทางในไม่ช้านี้แนวรับวันนี้ที่ 21.6 ถัดมา 21.4 นะคะแนวต้าน 22.25 แล้วก็ 22.5 ส่วนนะคะส่วนค่าเงินบาทนะคะเงินบาทก็ดีดตัวขึ้นมาได้นะคะแนวโน้มเงินบาทก็อาจจะอ่อนค่าลงในระยะสั้นแนวรับวันนี้ที่ 30.55 แล้วก็ 30.4 แนวต้าน 30.75 30.95 แล้วก็ 31.15 ส่วน ICE Brent นะคะ
ราคาน้ำมันทรงตัวใกล้บริเวณ106นะคะในแนวโน้มไซด์เวย์อัพก็ยังมองว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบเส้น Moving Average บริเวณ1,000บริเวณ108ได้นะคะสำหรับแนวรับวันนี้มีที่ 104.45 104.25 แนวต้านที่บริเวณ 106.65 แล้วก็108ส่วนดัชนี Set 50นะคะแนวโน้มการปรับขึ้นก็เริ่มชะลอตัวลงถ้าหากว่ายังไม่สามารถผ่านแนวต้าน990-995ได้ก็อาจจะพบการอ่อนตัวลงมาสร้างฐานที่บริเวณ966-958นะคะแนวรับวันนี้ก็966แล้วก็ถัดมา958แนวต้าน990แล้วก็995การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ